เรียนรู้เรื่องของแม่นางขำกันค่ะตื่นเช้าก็ไปทำงานอยู่บ้านก็พอมีกินของฟ้าและพื้นแผ่นดินทรัพย์สินดังภูมิปัญญาเพื่อกูลเพิ่มพูนน้ำใจวิถีไทยคือมนเสน่ห์บ้านเราชาวเขาหรือชาวเลกันสายเปลชีวิตที่งดงามธรรมชาติต้นทุนชีวิตความคิดต้นทุนความดีโอ้ท็อปนวัตวิธีใช้ความดีความงามชุมชนความสุขนั้นอยู่บนดินทรัพย์สินคือภูมิปัญญาสร้างชุมชนท่องเที่ยวให้งามตาด้วยชีวาที่เรียบง่ายและงดงามโอ้ท็อปนวัตวิธีใช้ความดีความงามชุมชนสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างชุมชนให้งดงาม